ไม่ใช่เรื่องง่ายสองเสือเผชิญหน้าสีสมุทรได้เลิกบูเดือดดิมิทีในศึกวันไฟไนท์22ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ2อดีตผู้ท้าชิงอควาแมนเมืองไทยสีสมุทรยอดฝีมือชาวไทยวัย28ปีและดิมิทีนักสู้กำปั้นระเบิดวัย26ปีจากรัสเซียมีคิวเผชิญหน้ากันเพื่อแย่งเก้าอี้เข้าสู่การชิงแชมป์โลกวันมวยไทยในรุ่นไลท์เวทอีกครั้งในศึกวันไฟไนท์22ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเดิมทีสมุทรและดิมิทีถูกประกบให้เผชิญหน้ากันในศึกวันไฟไนท์14เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ฝ่ายนักชกไทยต้องถอนตัวเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมนับจากวันนั้นเป็นเวลากว่า8เดือนทั้งคู่ได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีมือตัดสินกันให้รู้กันไปเลยตามคำเรียกร้องของแฟนมวยทั่วโลกที่ตั้งตารอคอยกันมานานสำหรับสีสมุทรหลังพลาดจากการชิงแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยจากลิเกียนเออร์เซลไปถึง2ครั้งเจ้าตัวก็กลับมากู้ศรัทธาจากแฟนมวยไทยจากการเก็บแต้มชัย2ไฟซ้อนจากวิกเตอร์เทคเซียจอมบูจากบราซิลและมูซีนซาฟีมวยอันตรายจากสเปนผู้คืนฟอร์มเก่งกลับมาดีอีกครั้งส่วนทางด้านของดิมิทีหลังจากเปิดตัวบนสังเวียนระดับโลกโดยการพลาดท่าพ่ายน็อกลิเกียนเออร์เซลในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยด้วยเวลาเพียง46วินาทีของยกแรกเจ้าตัวก็กลับมาลบภาพจำอันน่าผิดหวังโดยการปิดเกมน็อกลูกลวีสิสองพี่น้องมวยแทนสีสมุทรตามด้วยการจัดการน็อกมูชินซาฟีในไฟล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมสามารถเก็บสถิติชนะน็อก2ไฟลวดสมฉายาจอมน็อกเอาสุดอันตรายและในที่สุดก็ได้โคจรกลับมาพบกันสักทีระหว่างสีสมุทรและดิมิทีจึงถือว่าเป็นคู่เดือดที่แฟนมวยต่างรอคอยหลังจากที่ทั้งคู่มีอันต้องคาดกันไปในครั้งก่อนโดยครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าชัยชนะที่ได้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะพาพวกเขาเข้าไปสู่การสะสางบัญชีแค้นในอดีตผู้ปรับคนเดียวกันนั่นก็คือราชันสองบัลลังก์ลีเกียนเออร์เซลเพื่อแย่งเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยมาให้ได้เอาละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากฟอร์มมาแรงกันทั้งคู่เชื่อได้เลยว่าคู่นี้จะต้องมีนับมีน็อกกันอย่างแน่นอนแฟนมวยคิดว่าบทสรุปจะเป็นยังไงใครจะได้รับตั๋วเข้าไปชิงแชมป์ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและก่อนที่จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ